กล่าวสวัสดีทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้ทีมงานสายบอลฟรีจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลทีเด็ดประจำวันกันครับโดยจะเป็นคู่ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนใครอยากได้ข้อมูลเด็ดข้อมูลดีแอดสายบอลฟรีมาเลยนะครับเพียงเข้าไปเพื่อนๆแล้วพิมพ์คำว่า @SAIBALFREE เท่านี้รับรองเดี๋ยวรู้เลยโดยวันนี้เราจะไม่วิเคราะห์ไปที่เกมพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างลิเวอร์พูลที่จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของไบรตันโดยเกมนี้จะเตะกันที่แอนฟิลด์ในเวลา 22:00 นตามเวลาของบ้านเราโดยราคาเปิดมาให้ลิเวอร์พูลเป็นต่ออยู่ 1.75 โดยผลการพบกันหกนัดหลังสุดเป็นลิเวอร์พูลที่เก็บเรียบชนะไปทั้งหมดตั้ง6นัดส่วนฟอร์มนัดหลังสุดของลิเวอร์พูลโดยชนะไปถึง4นัดและหลุดเสมอเป็นแค่นัดเดียวในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาหากแยกเฉพาะเกมเย่าในลีกใน6นัดหลังสุดชนะได้6นัดโดยไม่หลุดแพ้ใครเลยโดยเกมนี้คาดว่าเจเกนครอปเตรียมวางหมากในระบบเก่งโดยจะใช้ระบบ 4-3-3 โดยจะขยับจอแดนเดอร์สันเข้ามารับจ็อบแทนในตำแหน่งตัวกลางรับและส่งอเล็กซ์เชมเบอร์เลนทำเกมทางหน้ากาดขวาแทนในขณะที่3ประสานแดนหน้าหนีไม่พ้นมูฮัมเหม็ดซาลาห์โรเบโต้เฟมิโนและซาดิโอมาเน่จะผนึกกำลังกันตามสูตรส่วนฟอร์มนัดต่ำสุดของไบรตันแพ้ไป3นัดและชนะได้2นัดหากแยกเฉพาะเกมเยือนในดีอุ่นนัดหลังสุดชนะไป1นัดเสมออีก1นัดและแพ้ไปถึง4นัดโดยเกมนี้คาร์ลอปอตเตอร์เตรียมวางหมากในระบบ 3-4-3 โดยมีเซนดัฟฟี่ดังและแดนเบิร์กเป็น3เซนเตอร์แบ็กคอยเฝ้าแนวรับขณะที่3ประสานคอยล่าสกอร์จะเป็นปาสการ์ดกูรัสนีออนโมปายและเลียนโดตอสซาผนึกกำลังกันตามระเบียบโดยเกมนี้มองว่าหมดเวลาพักเครื่องแล้วสำหรับเจ้าถิ่นอย่างลิเวอร์พูลซึ่งผลงานระยะหลังทำได้แค่เอาตัวรอดตายบุบบิดมาโดยตลอดแม้จะชนะในลีกถึง4นัดรวดแต่แทบไม่มีแมตช์ไหนที่พากองเชียร์เฉพาะกิจรับทรัพย์ได้เลยสอดคล้องกับทีมเยือนอย่างไบรตันอาการแย่พร้อมแพ้ทุกเวลาด้วยการพ่ายถึง4นัดจาก5หนท้ายในฐานะอาคันตุกะและเสมอได้อีก1นัดและโดนทะลวงแนวรับยับเยินรวมๆไปถึง11ประตูเลยทีเดียวถ้าไม่นับเกมที่เช้ากับนิวคาสเซิล0-0บอกเลยว่าโดน2เม็ดยืนพื้นฉะนั้นไม่แปลกที่เดชจะเปิดมาสูงพอสมควรแต่ก็จัดอยู่ในเกณฑ์ที่ท่านต่อพอวัดได้เมื่อพิจารณาจากเรทและภาพรวมต่างๆของทั้งคู่แล้วยังไงก็ต้องท่านต่อเท่านั้นคู่ต่อมาเป็นเกมในพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างท็อตแทมฮอตสเปอร์ที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพอร์ตมัสโดยเกมนี้จะเตะกันในเวลา 22:00 นตามเวลาของบ้านเราโดยราคาเปิดมาให้สเปอร์เป็นต่ออยู่ 1.5 ผลการพบกันของทั้ง2ทีมเป็นสเปอร์ที่ทำได้ดีกว่าในนัดหลังสุดชนะได้ถึง4นัดและหลุดแพ้เป็นแค่นัดเดียวนั่นพร้อมมานัดหลังสุดของทั้ง2ทีมสเปอร์ชนะไปถึง3นัดและเสมออีก2นัดหากแยกเฉพาะเกมเย่าในลีกของนัดหลังสุดชนะไปถึง3นัดและเสมออีก2นัดและหลุดแพ้เป็นแค่นัดเดียวส่วนฟอร์ตสมัทแพ้ไป2นัดชนะ1นัดและเสมออีก2นัดหากแยกเฉพาะเกมเยือนในลีกของนัดหลังสุดชนะไป2นัดเสมออีก1นัดและแพ้ไปถึง3นัดดูเหมือนว่าบอลเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนกุนซือจะมีผลจริงๆในเรื่องของสปีดสำหรับทีมของสเปอร์ด้วยการเก็บชัย2นัดซ้อนทุกรายการและผลิตสกอร์ได้มากมายรวมกันทั้งทีมถึง7ประตูเลยทีเดียวเชื่อว่าการกลับมายึดตัวจริงของเดลเลอารีน่าจะทำให้สีสันเกมรุกของไก่เดือยทองดีขึ้นมาและทำให้บรรดาตัวผิดสกอร์หาจังหวะเข้าทำได้ง่ายสอดคล้องกับทีมเยือนอย่างพอร์ตมัสที่ประสบปัญหาตัวเจ็บได้ติดโทษแบนเพียบทำให้ฟอร์มดรอปลงไปพอสมควรหลังพ่ายรวด2นัดท้ายได้โดนถลุงแนวรับยับเยินไปรวมๆ4เม็ดยิ่งไปกว่านั้นการมาเยือนสเปอร์ในนัดหลังสุดก็เลเทคกลับออกมาโดนสเปอร์ถล่มไปถึง0-5ฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากเรทและภาพรวมต่างๆแล้วแนะนำให้อยู่ต่อสถานเดียวโดยทีเด็ดตัวเดียวโดดๆประจำวันนี้ต่อลิเวอร์พูลในราคา 1.75 3ตัวตรงจัดไปย้ายเสียต่อลิเวอร์พูลในราคา 1.75 ต่อสเปอร์ในราคา 1.5 และต่อเชลซีในราคา 1.75 และนี่คือการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดประจำวันใครอยากได้ใครอยากโดนอย่าลืมกดติดตามเรากันนะครับและอย่าลืมนะครับใครอยากได้ข้อมูลดีข้อมูลเด็ดแอดสายบอลฟรีมาเลยนะครับรับรองเดี๋ยวรู้เลย